วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่อ้อนะคะวันนี้แม่อ้อจะพาทำเกี๊ยวน้ำค่ะไส้หมูสับนะคะอันนี้ก็คือทำแบบง่ายๆเลยส่วนประกอบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนประกอบหลักๆ ก็จะมีจะใช้เป็นซอสหอยนางรมนะคะซอสเห็ดเนาะซอสเห็ดหอมเป็นรสดีเป็นพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลกระเทียมสับค่ะสับแม่อ้อสับละเอียดเลยนะคะแล้วมีไข่ไก่2ฟองนะคะก็อันนี้จะเป็นผักชีค่ะผักชีนี่ก็คือสับละเอียดเหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะหมูสับหรือว่าหมูบดนั่นเองค่ะแม่เราจะใช้หมูสับหมูบดนี้ครึ่งกิโลนะคะโอเคค่ะไปทำกันเลยค่ะใส่หมูสับค่ะครึ่งกิโลกรัมค่ะใส่หมูสับลงไปรสดีค่ะแม่เราจะใส่รสดีไป1ช้อนชานะคะช้อนชาครึ่งแล้วกันใส่ตามความชอบเลยนะคะรสดีแล้วก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปค่ะให้ออกรสหวานนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กๆก็จะชอบหวานๆก็จะใส่เป็น1ช้อนชานะคะตาลทรายแล้วก็พริกไทยค่ะเราจะโรยพริกไทยไปด้วยก็กะเอาค่ะประมาณครึ่งช้อนหรือ1ช้อนชาตามความชอบค่ะแล้วก็จะใส่กะเอานะคะให้มันจะได้หอมๆเนาะกระเทียมค่ะกระเทียมสับละเอียดนะคะประมาณ3กลีบใหญ่ๆเนาะเป็นกระเทียมหัวใหญ่นะคะแม่อ้อจะใช้เป็นกระเทียมหัวใหญ่ก็ประมาณ1ช้อนกว่าๆนะคะช้อนชาเรานี่ล่ะค่ะซอสหอยค่ะใส่ไปเลยกะเอาอันนี้ก็ประมาณช้อนชาค่ะก็จะเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะนี่ขวดเปิดขวดใหม่เลยใส่ไปก็กะเอาได้เหมือนกันค่ะตามชอบแม่จะใส่ไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะไอ้2ช้อนชานะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ใส่ไป2ฟองนะคะใส่ไข่ไก่2ฟองเลยหมูครึ่งกิโลแม่จะใส่ไข่ไก่ประมาณ2ฟองนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะผักชีที่เราหั่นละเอียดไว้แล้วนะคะสับละเอียดเลยค่ะผักชีใส่ลงไปหมดเลยค่ะได้ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะก็ทำการผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้มือก็ได้ค่ะล้างให้สะอาดเลยนี่ค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะครบเวลาแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงของเรานะคะ30นาทีนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยนะคะขูดเอาแป้งออกนะคะขูดหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะก็ห่อได้หลายแบบค่ะห่อม้วนๆไปเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้แม่อ้อก็เอาสูตรมาฝากเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวลองไปทำกันดูเนาะสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ